GKO แล้วก็ที่ลุมพินีก้องสุรินทร์กับแดนกาหลงสเดชพันธ์ใช่ป่ะแล้วก็แมมบอสก็จะมาต่อยกับเพชรพันลิตรครับถูกไหมครับใช่ใช่ใช่จริงแดนกาหลงเป็นไงแดนกาหลงนี่จริงๆแล้วหลายคนไม่รู้เป็นหลานของหัวหน้าค่ายเลยนะครับ เป็นหลานของรองเชษเลยนะหลานชายเลยใช่ไหมเป็นหลานชายครับเป็นหลานชายเป็นไงก้องสุรินทร์กับแดนกาหลงโอ้โหก็เดี๋ยวก็หาฟอร์มให้ก็แล้วกันเนาะเอาเป็นว่าก็ไม่กล้าฟันธงของเดี๋ยวหาว่าเข้าข้างพรรคพวกกันเองนะครับแต่ก็คือเราจะเห็นที่เห็นนะช่วงหลังก็ดูนะสำหรับสอดเดียพันเขาก็ทำมวยสู้ได้ดีทุกคนนะถึงแม้ว่าจะเป็นรองหรืออะไรก็แต่คือไอแดนกาหลงมันเป็นตัวยืนเดิมทีเขาขึ้นไปกับแมมมอสใช่ไหมแล้วก็ต้องสลับสับคู่เปลี่ยนใหม่ก็ไอก้องสุรินเนี่ยมาแทนแต่เขาก็คงมีการเตรียมตัวแหละเพราะว่ามวยที่จะมาแทนเนี่ยโปรโมเตอร์ก็ต้องเช็คแล้วว่าคุณต้องซ้อมเตรียมพร้อมอยู่บ้างไหมขนาดไหนใช่ไหมแล้วก็แมมมอสจากที่ตอนแรกจะต่อยกับแดนกาหลงเนี่ยก็ฉีกมาต่อกับเพชรพันลิตรแดนกะหลงเคยชนะมาใช่ไหมอันนี้อาจารย์กอบบอกแดนกะหลงเคยชนะมาแล้วก็น่าจะใกล้เคียงนะเพียงแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปอ่ะ110นะแล้วก็มาอันเนี้ยไอ้แมมมอสเนี่ยก็มาต่อกับเพชรพันลิตรเพราะว่าคู่ไอ้ทุกบายกับพยัคฆ์เนี่ยไม่มีเนี่ยนี่มันเป็นของเก่าใช่ป่ะเนี่ยอันนี้ที่เห็นเนี่ยทุกบายกับพยัคฆ์เนี่ยคมอาวุธอเล็กกรรมการคู่นี้ชูเสมอกันครับอาจารย์กรรมการกรอบกรรมการประกอบบอกว่าอาจารย์เป็นกรรมการเองเหรออาจารย์จัดกรรมการเองหรือเปล่ากรรมการเองเนี่ยผมจะเอาค่าภาคเล่นให้หมดเลยวันนี้เทวดาหรือเปล่าแต่คู่นี้ยอมแต่คู่นี้ก็ถ้าอ๋อแดนกาหลงเคยชนะมาใช่ก็ขอบคุณด้วยขอบคุณด้วยก็น่าจะยืนไปที่มวยในรายการก่อนแล้วกันนะแดนกาหลงเนี่ยมันเพิ่งปรับมาล่าสุดไงข้อมูลก็เลยยังต้องทำใหม่อ่ะเดี๋ยวต้องรอข้อมูลจากอาจารย์อีกนั่นแหละแล้วก็แมมมอสกับเพชรพันลิตรแมมมอสเพชรพันลิตรได้ครับอาจารย์วิจารณ์ทีส่งมาหน่อยก็แมมมอสก็ตัวยืนใช่ป่ะเพชรพันลิตรก็ซ้อมอยู่ที่สิงห์มาวินเนี่ยตอนเย็นก็ไปเห็นอยู่ใช่ป่ะแล้วก็ไอ้เพชรดำอ่ะดีกว่าไอ้แจ็คลูกมะขามหวานแน่เพราะแจ็คมันหยุดไปนานหายไปนานนะครับอันนี้ที่ขึ้นจอเนี่ยจะผิดคู่2คู่2คือแมมมอสลูกเจ้าพ่อกุมภกันเจอกับเพชรพันลิตรนะครับผมไม่เป็นไรนี่ใบเก่าใบเก่าไม่ว่ากันไม่ว่ากันคู่รองก็เนี่ยเนี่ยของใหม่มาแล้วคู่รองก็คือเพชรดำพอจะเป็นแพทย์กับแจ็คลูกมะขามหวานเพชรดำก็สรีระดีร่างดีนะพี่จ๋านะก็แจ็คมันหายไปนานไงลูกมะขามหวานแม้กระทั่งตอนนี้เห็นได้เพชรก็ยังเอาไปฝากซ้อมไว้ที่พีเคเลยอบต.เบี้ยวลูกมะขามหวานหายหน้าหายตาไปนานเลยใช่จากการที่ชอบช่วงหลังอาจารย์กอบโทรมาเลยนะบอกว่าส่งข้อมูลมาให้แล้วส่งข้อมูลโอ้โหนี่เดี๋ยวยอดมาส่งมาส่วนตัวผมเดี๋ยวก็อาจารย์ขอบคุณมากขอบคุณมากแชร์ให้อาจารย์คู่รองออกเพชรดำนะไอ้แจ็คมันหายไปนานแล้วก็คู่เอกก็เด่นเกียงไกรตัวยืนในรายการอยู่แล้วต่อกับยอดสุริยาครับเดี๋ยวเงี้ยก็ต่อกันแล้วยอดสุริยาก็เพิ่มน้ำหนักตอนแรกก็ออกไว้กับตวงซับเนี่ยตอนตวงซับเนี่ยใบเก่านะครับผมยึดตามใบรายการนะ127ตอนนี้เพิ่มมาเป็น128แล้วเดี๋ยวเงี้ยไกลก็กลับมาหายใจไปแล้วด้วยการชนะพี่หลองอ่ะนัดที่ผ่านมาเด่นไกลก็ทุกคนรู้แล้วอาวุธมันแรงเตี้ยตันเตะขาจ่อยางต่อยหมัดแรงไอ้ยอดสุริยานี่ก็มวยเข่าใช่ป่ะก็ประมาณนี้ครับถ้าถามว่าชอบใครก็ต้นๆก็เข้าเด่นไกลไปก่อนลุ้นนับน็อกได้ตามสไตล์อาจารย์บอกว่าเข้าเด่นเกียงไกรไปก่อนลุ้นน้ำนอกได้แต่ว่าถ้าต่อยไม่นับไม่นอกก็อ่วมเข่าเหมือนกันต้นกับปลายแต่ว่าเด่นเกียงไกรมันตั้งใจมากนะผมไปดูซ้อมอยู่ตั้งแต่ไฟที่แล้วที่มันต่อยกับพี่ลงพี่หลองอ่ะใช่ไหมก็นั่นแหละประมาณนั้นนี่ก็คือ4คู่ของ4ช่องของช่องน้ำไทยวันเสาร์ไม่ใช่4ช่องสี่ห้ารายการน่ะเดี๋ยววันอาทิตย์ก็ค่อยไปฟังอาจารย์กรอบตอนเช้าอีกทีนึงนั่นแหละศูนย์รวมครบเครื่องทุกเรื่องวงการมวยต้อง muaytoday.comถ้าไม่อยากพลาดทุกเรื่องราวความเคลื่อนไหวของวงการมวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกความเคลื่อนไหวเว็บเดียวจบครบทุกเรื่องมวยต้อง muaytoday.com